สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิ้งหนองชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนิ้งก็จะมาแต่งหน้าลุคเอลดี้เดย์ลุคนะคะซึ่งเป็นลุคไปทำงานแล้วก็ไปทานข้าวไปดูหนังอะไรนี้นะคะนิ้งก็จะแต่งประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครนะคะที่อยากรู้นะคะว่านิ้งแต่งยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้นิ้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของนิ้งนั่นเองค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยเริ่มแรกเลยนะคะก่อนที่นิ้งนะคะจะแต่งหน้านะคะนิ้งก็จะทาครีมบำรุงผิวหน้าของนิ้งนี่นะคะให้แบบมีความเตรียมพร้อมก่อนที่จะแต่งหน้าเนาะก็คือหน้าของนิ้งนี่นะคะถ้าไม่บำรุงไม่อะไรเลยนี่นะคะก็หน้าค่อนข้างจะแบบผิวแห้งเลยนะคะก็ทาอะไรลงไปก็กลัวว่าจะเป็นคราบเนาะก็อย่าลืมทาครีมบำรุงก่อนแต่งหน้ากันด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะหนิงก็จะมาลองใช้ครีมกันแดดตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกันแดดเนื้อ BB ผสมรองพื้นนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่หนิงนะคะบำรุงผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็เพื่อนๆก็อย่าตกใจกันนะคะก็อาจจะมีรอยคล้ำใต้ดวงตาแล้วก็มีจุดด่างดำที่เกิดจากสิวช่วงหน้าแก้มเนาะก็มองข้ามจุดนี้ไปนะคะวันนี้นะคะหนิงก็เลยอยากจะมาลองใช้ครีมกันแดดเนื้อ BB ผสมรองพื้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางแบรนด์มากๆเลยนะคะที่ได้ส่งครีมกันแดดมาให้หนิงได้ทดลองใช้นะคะนั่นก็คือเป็นแบรนด์ของ N+ นั่นเองค่ะ N+ Sunscreen Cream UV Protection SPF 50 PA++ นะคะเป็นกันแดดสำหรับผิวหน้านั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากลองใช้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะหนิงจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้เพื่อนๆนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนาะตัว N+ นะคะ N เนี่ยนะคะก็ย่อมาจาก Nice นะคะแปลว่าสวยนั่นเองค่ะส่วนคำว่า Plus นะคะก็แปลว่าบวกนะคะก็คือทั้ง2คำนี้นะคะรวมกันก็จะเป็นแปลว่าสวยแบบบวกๆนะคะก็คือใครนะคะที่อยากแบบมีสวยแบบออร่านะคะก็ต้องใช้ N+ นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันแดดของ N+ กันเลยนะคะว่ากันแดด N+ เนี่ยช่วยบำรุงในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีคุณสมบัติเด่นๆในเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะกันแดด N+ Sunscreen Cream นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดผิวหน้านะคะเนื้อครีมของเขาเนี่ยเป็นเนื้อครีมกันแดดสูตรบางเบาเนื้อสัมผัสนุ่มลื่นทาง่ายแห้งไวนะคะทำให้สีผิวเนี่ยดูสม่ำเสมอแต่งหน้าติดทนด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วยปกป้องผิวทั้งรังสี UVA แล้วก็รังสี UVB นะคะแล้วก็ช่วยปกปิดผิวเนี่ยให้ดูเรียบเนียนดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วก็มีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่จะช่วยปกป้องผิวจากความหมองคล้ำจากแสงแดดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะก็จะช่วยปกป้องผิวไม่ให้ผิวเนี่ยไหม้แดดนั่นเองค่ะคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยหนิงจะแกะกล่องให้เพื่อนดูนะคะว่าด้านในกล่องเนี่ยกระปุกครีมของเขาเนี่ยเป็นสีอะไรเนาะซึ่งหลังจากที่แกะกล่องนะคะนี่กล่องครีมของเขาไอ้กระปุกครีมของเขานะคะก็จะเป็นกระปุกครีมสีเงินนะคะเดี๋ยวจะแกะออกมานะนี่นะคะจะเป็นสีประมาณนี้นะคะเป็นกล่องกระปุกครีมสีเงินนะคะก็จะมีโลโก้ของเขาเนาะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอาจจะมีเลอะบ้างนะคะเพราะว่าหนิงได้ทดลองใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวหนิงนะคะจะมาลองทาที่ใบหน้าให้ดูนะคะเดี๋ยวจะทาครึ่งหน้าก่อนนะคะจะได้แบบได้เห็นข้อแตกต่างแบบชัดๆกันเลยเนาะเนื้อครีมเนี่ยเกลี่ยง่ายนะคะเพื่อนเนื้อครีมของเขาเนี่ยมันจะแบบเป็นสีเบจนะคะเพื่อนสีเบจแล้วก็เกลี่ยง่ายซึมเร็วแห้งไวนะคะหนิงไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์อะไรเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวลองทาก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตเกลี่ยครีมเนื้อครีมนะคะลงไปที่ด้านนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าหน้าเนี่ยดูแบบดูปรับสีผิวเนี่ยขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะแล้วก็แบบหน้ามันดูผ่องขึ้นนะคะเพื่อนๆส่วนด้านที่ไม่ได้ทาเนี่ยนะคะหน้ามันจะดูแบบไม่ค่อยผ่องเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนี่หลังจากที่ทานะคะเนื้อครีมของเขาเนี่ยแห้งเร็วนะคะเพื่อนๆเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็แบบเนื้อครีมของเขาเนี่ยบางเบานะคะเพื่อนก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะหนิงขอตัวไปลง
ด้านอีกด้านหนึ่งให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าหลังจากที่หนิงนะคะได้เกลี่ยครีมกันแดดทั่วใบหน้าแล้วนะคะหน้าของหนิงเนี่ยจะดูแบบดูไบรท์ดูแบบดูผ่องขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะดูแบบดูผิวแบบเรียบเนียนขึ้นนะคะปกปิดปานกลางนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่ามีจุดด่างดำที่เกิดจากสิวเยอะหน่อยเนี่ยอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะซึ่งก็ชอบนะคะเพื่อนๆผิวมันดูเรียบเนียนแล้วก็ผิวมันดูผ่องขึ้นนะคะแต่ในช่วงของใต้ตาหมองคล้ำนี่นะคะแบบมันค่อนข้างไม่ปกปิดนะคะอาจจะแบบต้องใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดนะคะก็อาจจะแบบโอเคขึ้นนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวหนิงขอตัวไปแต่งหน้านะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีนึงนะคะและนี่ก็คือฟินิชลุคของหนิงวันนี้นะคะเป็นลุคง่ายๆนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวไปทานข้าวหรือแม้กระทั่งไปทำงานนะคะหนิงก็จะแต่งประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหนิงจะออกไปข้างนอกนะคะไปทานข้าวนะคะวันนี้หนิงก็เลยอยากจะมาทดสอบประสิทธิภาพกันแดดของ N+ นะคะ Sunscreen Cream UV Protection SPF 50 PA บวกนะคะว่าประสิทธิภาพกันแดดของเขาเนี่ยดีจริงหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลากี่โมงนะเป็นเวลาวันนี้นะคะบ่าย 2:56 นาทีนะคะเดี๋ยวยังไงประมาณสัก 5-6 โมงนะคะเดี๋ยวหนิงนะคะจะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่ากันแดดของเขาเนี่ยมันจะเยิ้มมันจะมันจะอะไรไหมนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีนึงนะคะตอนนี้นะคะหนิงก็กลับมาถึงที่ห้องแล้วนะคะก็แบบก็เหนื่อยแล้วก็ร้อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลากี่โมงนะ 5:37 นาทีนะคะก็แดดร้อนมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะมาอัปเดตนะคะว่าที่หนิงใช้กันแดดของ N+ ไปนี่นะคะแล้วก็ไปออกไปข้างนอกแดดร้อนๆนี่นะคะมันก็แบบมีความมันนะคะช่วงบริเวณหน้าผากช่วงบริเวณจมูกแล้วก็หน้าแก้มนะคะมีความมันนะซึ่งหนิงไม่ได้มีการเติมหน้าหรือว่าเติมแป้งหรือว่าซับมันซับเหงื่ออะไรนะคะก็คือแบบไปอย่างนั้นเลยค่ะเพื่อนๆก็คือใส่แมสนะคะแล้วก็เวลาที่เขาเข้าไปในร้านนี่นะคะก็ถอดแมสแล้วก็ทานอาหารเสร็จแล้วก็ออกมานะคะก็เดินช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะซึ่งสำหรับหนิงนะคะหนิงมองว่ากันแดดของเขาเนี่ยควบคุมความมันได้ปานกลางแต่ในเรื่องของความเรียบเนียนเนี่ยหนิงว่าทำมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่แบบว่ามีปัญหาพวกสิวจุดด่างดำที่เกิดจากสิวหรือว่ามีจุดด่างดำเกิดจากสิวแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรรอยคล้ำใต้ดวงตานี่นะคะอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดในช่วงตรงนี้นะแต่ถ้าใครนะคะที่แบบว่าไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของจุดด่างดำหรือว่าผิวหน้าดีอยู่แล้วเนี่ยหนิงมองว่า N+ เนี่ยเขาเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแต่สำหรับหนิงเนี่ยหนิงให้คะแนน8เต็ม10นะคะซึ่งหนิงนะคะมองว่ากระปุกครีมกันแดดนะคะหนิงว่าเวลาที่เปิดช่วงที่จะเปิดตรงนี้ค่ะควรจะมีที่ดึงอะค่ะที่ดึงบนฝาครีมค่ะออกมานิดนึงเพราะว่าเวลาที่หนิงนะคะดึงออกมาอย่างเงี้ยมันแบบมันเลอะค่ะเพื่อนๆดูดิมันเลอะควรจะแบบว่ามีที่ดึงอะเป็นดึงเล็กๆอะตรงนี้ค่ะแบบดึงชึบออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็แพ็กเกจโดยรวมนะคะเขาก็ทำมาได้ค่อนข้างโอเคแล้วค่ะเอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนิงด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจครีมกันแดด N+ นะคะเดี๋ยวหนิงนะคะจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็น Facebook Fanpage นะคะแล้วก็มีขายอยู่ที่Shopee ด้วยนะคะเดี๋ยวหนิงจะขึ้นชื่อร้านค้าไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะยังไงก็สั่งซื้อมาใช้กันดูนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบครีมกันแดดนะคะก็ลองสั่งซื้อมาใช้กันดูนะคะซึ่งสำหรับหนิงเนี่ยหนิงมองว่ามันก็ปกปิดได้ดีในระดับหนึ่งนะสำหรับหนิงนะคะหนิงก็มองว่ามันก็โอเคอยู่แหละค่ะเพื่อน
เอาละค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะหนิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย